แม้ลงคลิปรักต่างวัยทำไมเจอโซเชียลคอมเมนต์สนั่นค่ะกลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจในโลกโซเชียลสำหรับคู่รักต่างวัยระหว่างหญิงวัย38ปีกับแฟนหนุ่มวัย21ซึ่งทั้งคู่มักจะออกมาอวดความหวานและเรื่องราวชีวิตที่ช่วยกันทำมาหากินผ่านทางช่อง TikTok อยู่เสมอคลิปที่เป็นไวรัลจากคลิปเมื่อวันที่7มีนาคม67นั้นซึ่งฝ่ายหญิงได้ลงภาพไปร่วมยินดีกับลูกชายที่เรียนจบช่างไฟฟ้าจากเทคนิคอุตรพร้อมโพสต์ภาพที่เธอกับแฟนหนุ่มรวมถ่ายรูปกับลูกชายระบุข้อความว่าแม่38ลูกชาย19แฟนแม่21ซึ่งในคลิปนั้นมียอดเข้าชมเกือบ1ล้านครั้งและอีกหนึ่งคลิปที่ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากเช่นกันเป็นคลิปที่แฟนหนุ่มวัย21นั่งดีดกีตาร์โดยมีลูกสาววัย18ของเธอกำลังนั่งร้องเพลงไปด้วยกันโดยเธอได้ระบุข้อความว่าขอบคุณที่เขา2คนเข้ากันได้ดีมีคลิปดังกล่าวยอดเข้าชมมากกว่า900,000ครั้งโดยมีหลายคนชื่นชมในความน่ารักและความอบอุ่นของครอบครัวที่เข้ากันได้ดีแม้ว่าแม่จะมีรักใหม่ต่างวัยแต่ก็ไม่วายมีหลายคอมเมนต์ที่แสดงความเป็นห่วงในประเด็นเรื่องที่ลูกสาวกับคนรักใหม่ของแม่นั้นมีอายุใกล้เคียงกันจนแทบจะรุ่นเดียวกันแล้วพร้อมแนะนำว่าอย่ามองโลกในแง่ดีจนเกินไปค่ะ